มันคือสำนักแต่งที่ใช้ชื่อเดียวกับน้ำชาคอนยักมันคือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับเจ้าบุกัตติชิรอนมันคือรถที่มีแรงม้ามากถึง 1,800 ตัวจนขึ้นแท่นกลายเป็นรถที่แรงที่สุดในโลกโจ้สุริมเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัฒน์ครับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อซีซั่น2ของ Hennessy Venom F5 สบายดีกันไหมครับเพื่อนๆสำหรับช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะหูเร็วมากเลยนะถ้าใกล้ปีใหม่แบบนี้แสดงว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องสี่ล้อซีซั่น3กันแล้วทุกคนหูเร็วมากนะเราก็อยู่กันมาอย่างยาวนานก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและเทปนี้วันนี้นะจัดให้นะครับสำหรับใครชอบความแรงนะเรียกว่าเป็นรถที่ประเทศไทยจะได้เห็นหรือเปล่านะครับถ้าได้เห็นก็ดีนะใครเคยเห็นคันจริงมาบ้างนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะมาไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าก่อนที่จะพูดถึงเจ้า Venom F5 นะเพื่อนๆป๋าแกเนี่ยได้ใช้ชื่อของ Venom มาอย่างยาวนานหลายต่อหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็น Viper Venom 500 Venom 800หรือแม้กระทั่ง Venom 1000 Twin Turbo แต่ถ้าพูดถึงเจ้าพิษร้าย Venom ที่สร้างชื่อให้กับป๋าจอห์น Hennessy มาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี2013ถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปประวัติเต็มๆของ Hennessy เพื่อนๆก็จำได้ว่าเจ้านี่ก็คือHennessy Venom GT ที่ป๋าจอนได้เอาตัวถังรถของ Lotus Elise มาขยายและยืดออกพร้อมกับเปลี่ยนวัสดุต่างๆให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อน้ำหนักมันเบาลงเหลือแค่ตัน2เท่านั้นแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆเครื่องมันแค่ 1,800 เล็กกระจิ้วเดียวเท่านั้นแต่ป๋าจอนเนี่ยต้องการจะใส่เครื่องใหญ่ๆ V87 ลิตรลงไปฉะนั้นเครื่องแรงขนาดนี้นะครับตัวถังเหมือนเดิมมันไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวมันจะขาดเอานะป๋าแกก็เลยต้องเสริมเหล็กกล้าเสริมโครงสร้างต่างๆให้รถมันอึดถึกทนมากขึ้นแกก็เลยจัดการยกเครื่อง 1.8 ของพี่โตออกกลายเป็นเครื่องรหัส LSV 87ลิตร8 Twin Turbo รีดแรงม้าได้ 1,244 ตัวทำให้เจ้านี่ครับมีน้ำหนัก1ต่อ1เหมือนอะไรครับเหมือนโคนิเซก1ด้วยรถที่เบาและแรงขนาดนี้ครับมันเลยทำลายสถิติรถที่เร็วที่สุดในโลกไปแบบไม่เป็นทางการที่ความเร็ว435กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมและที่ผมบอกว่าไม่เป็นทางการนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้สถิติแบบเป็นทางการที่จัดทำโดย Guinness World Record เนี่ยเขาก็จะมีหลักการมาตรการกฎของเขาอยู่นะเพื่อนๆโดยที่เขาต้องขับทั้งไปและขับทั้งกลับนะครับพร้อมกับเอาความเร็วมาเฉลี่ยกันแต่เจ้า Venom GT คันนี้ครับเพื่อนๆเขาวิ่งแค่ขาไปเท่านั้นไม่ได้วิ่งขากลับนะก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะแต่เราลองมาเดากันเล่นๆดูสิถ้าทำความเร็วขนาดนั้นน่ะยางมันอาจจะไม่พอวิ่งกลับหรือเปล่าทุกคนผมคิดเอาเองนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่จะว่าไปครับถ้าเกิดเราดูคลิปของเจ้าบุกัตติชีรอนเนี่ยตัวซูเปอร์สปอร์ต 300 plus ก็ยังไม่ได้สถิติโลกเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ขับแค่ขาเดียวเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเจ้า Venom GT คันนี้ได้บันทึกสถิติ World Record เรื่องที่มันสามารถทำ0ถึง300เนี่ยได้เร็วที่สุดในโลกไว้ที่ 13.63 วินาทีเท่านั้นแต่นั่นก็ยังไม่พอนะครับเพราะในปี2016เนี่ยป๋าจอนได้จับเจ้า GT ไปเปิดเมงออกและเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกเป็น 1,451 ตัวเพื่อสร้างเจ้า GT Spider คันนี้ให้เป็นรถเปิดเมงที่เร็วที่สุดในโลกไว้ที่427กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนครับตัวเลขนี้ถูกจดสถิติโดย Race Logic เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเพื่อนนึกภาพนะครับขับรถประมาณนั้นที่ความเร็ว400อ่ะผมว่าไม่มีใครนึกออกแน่นอนเพราะผมก็นึกไม่ออกแต่เราลองนึกอย่างนี้นะสมมติเพื่อนๆเคยขับรถความเร็วสัก200อ่ะถ้าในไทยก็ในบุรีรัมย์นะครับทางตรงยาวเหยียบสัก200นะเพื่อนๆแล้วลองเปิดกระจกเอามือยื่นออกไปอ่ะแรงต้านลมแบบโอ้โหมือแทบจะหลุดออกจากรถอ่ะทุกคนแต่นี่400อ่ะแทบจะเท่าความเร็วเครื่องบิน Boeing Take Off แล้วนะครับทุกคนคนขับบิ๊กไบค์นะครับที่ไปบิดในสนามอ่ะแบบบิด300แล้วยื่นหัวขึ้นมาใครเคยมีประสบการณ์นะครับมาคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ฟีลลิ่งเป็นไงใครเป็นผู้
ี่ยวชาญใครเคยลองมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับอยากรู้ด้วยแรงม้า 1,451 ตัวเนี่ยเพื่อนมันก็เยอะจนเรานึกภาพไม่ออกเลยนะครับแต่ป๋าจอนเนี่ยกลับบอกว่าตอนทำความเร็วที่ทำสถิติบันทึกไว้เนี่ยแรงดันน้ำมันมันตกครับเพื่อนๆทำให้แรงม้าเขาเนี่ยหายไป300ตัวม้าหายไป300ตัวนี่หายไปถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะหายไป300ตัวนะครับเขาก็ยังสามารถทำลายสถิติเจ้ารถเปิดเหม่งคู่แข่งยังเจ้าบุกติแกรนด์สปอร์ตวิเซสได้เรียบร้อยนะทุกคนและนั่นก็เป็นเรื่องราวของปีก่อนๆนะครับที่ป๋าจอห์นเฮนเนสซี่เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้านักทำลายสถิติตัวยงของวงการ4ล้อเลยนะเพื่อนๆและในปีนี้นะครับระหว่างที่แกทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่เหมือนจะไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกแอบมีโปรเจกต์ลับซ่อนไว้หลังบ้านครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อนๆเป็นการร่วมมือกันระหว่างป๋าจอห์นเฮนเนสซี่กับวิศวกรคู่ซีจอห์นไฮริกิที่ซุ่มซ้อมทำโปรเจกต์นี้หลังบ้านด้วยกันจนมันเสร็จสิ้นพร้อมกับเปิดตัวให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของมันที่งานซีมาโชว์และนี่ก็คือเฮนเนสซี่วีนอม F5 ปูชื่อของเจ้า F5 มาจาก Fujita Scale หรือมาตราวัด Fujita ที่เอาไว้วัดความเร็วแรงของพายุหมุนทอร์นาโดเริ่มที่เบาที่สุดที่ความเร็วราวๆ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง116กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ F5 คือเร็วแรงที่สุดในตารางที่ความเร็วราวๆ310 miles per hour หรือ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผมให้เพื่อนๆเดากันเล่นสิครับว่าทำไมเจ้า Hennessy Venom คันนี้นะครับถึงตั้งชื่อว่า F5ติ๊กตอกนั่นก็เป็นเพราะว่าป๋าจอห์นเนี่ยวางแผนไว้แล้วนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับจะต้องทำความเร็วได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ตรงกับระดับความเร็วของมาตราวัด Fujita F5 และรอบนี้พิเศษกว่ารอบอื่นครับเพราะว่าป๋าจอห์นเนี่ยไม่ได้ยืมรถจากใครทั้งนั้นครับไม่ได้ยืมจาก Dodge ไม่ได้ยืมจาก Lotus แต่แกเนี่ยลงทุนสร้างแชสซีใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้รองรับแรงม้าแรงบิดมหาศาลจากเครื่องยนต์ตัวใหม่และที่สำคัญครับน้ำหนักต้องเบานั่นทำให้ป๋าจอห์นครับตัดสินใจใช้ตัวถังที่พวกเราชื่นชอบครับนั่นก็คือคาร์บอนโมโนคอกแชสซีที่ทนโคตรต้องใช้แรงบิดมากถึง 52,000 นิวตันเมตรถึงจะบิดตัวรถได้1องศาและมีน้ำหนักเบาแค่68กิโลกรัมเท่านั้นบวกกับเครื่องยนต์ที่ใช้ชื่อว่า Fury หรือที่แปลว่าการบ้าระห่ำฟังเท่านี้เพื่อนๆคงนึกว่าเจ้าเครื่อง Fury นะครับก็คงจะเป็นเครื่องใหญ่ๆ7ลิตร8ลิตรเพื่อรีดแรงม้าได้เยอะๆใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าผิดครับผมเจ้า Fury นี้ถูกลดความจุเหลือแค่ 6.6 ลิตรจากพื้นฐานเครื่อง LSV8 แต่แทบไม่มีชิ้นไหนนะครับมาจากเครื่อง LS เดิมๆเลยเรียกได้ว่าเป็นเครื่อง Billet Block ทั้งตัวพร้อมกับลูกสูบ Fork อลูมิเนียมก้านสูบ Fork Steel เพื่อให้เครื่องยนต์ทนทานมากขึ้นจากการปั่น Twin Precision Turbo ด้วย Boost 1.58 บาร์ทั้งหมดทั้งวงที่พูดมานะครับเพื่อนๆทำให้เจ้า F5 คันนี้ครับรีดแรงม้าได้เบาๆครับแค่ 1,817 ตัวกับแรงบิดหนักมากที่ 1,617 นิวตันเมตรและเมื่อเครื่องที่แรงบวกกับตัวถังที่เบามากแค่ตัน3กว่าเท่านั้นเท่ากับอะไรครับเพื่อนๆเท่ากับแรงไม่ใช่แรงธรรมดาแรงโคตรเจ้า F5 คันนี้ครับมันใช้เกียร์7 Speed Automate Manual คล้ายๆกับเจ้า Aventador มันยังสามารถทำ0-100ได้ใน 2.6 วิผมก็คิดว่าเฮ้ยมันธรรมดาหรือเปล่าเทสลาก็ทำได้เดี๋ยวเทสลาออกโรสเตอร์ก็เร็วกว่านี้แล้วไม่เห็นจะเร็วแรงตรงไหนเบฟลอพื้นฟังให้จบก่อนครับเพราะเจ้านี่ครับมันต่อเนื่อง0-200ได้ใน 4.7 วิและ0-300ใน10วิและ0-400ได้ในราวๆ20วินาทีเท่านั้นเพื่อนๆคิดดูสิครับขนาดเจ้าไฮเปอร์คาร์สุดเทพอย่าง Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus ยังทำ0-200ได้ใน5.7 วิเลยอ่ะนี่เร็วกว่าต้อง1วิหรือถ้าเป็นรถบ้านๆนะครับสมมุติว่าเป็น MG5 เหมือนกันเนี่ยเวลาที่เขาทำ0-100เนี่ยก็จะเท่ากับเจ้า F5 คันนี้ทำ0-300ซึ่งถือว่าเร็วโคตรๆจริงๆครับเพื่อนๆและแน่นอนนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าเจ้าชื่อคันนี้มาจากมาตราวัดความเร็วของพายุทอร์นาโด F5 ซึ่งเป็นมาตรวัดที่สูงมากป๋าจอห์นแน่นอนครับเขาต้องการที่จะให้คันนี้ครับทำความเร็วทะลุ500กิโลเมตรต่อ
ั่วโมงให้ได้แต่แกก็ได้โพสต์คลิปตอนเทสรันอยู่นะครับหรือรอบวิ่งเพื่อทดสอบแอโรไดนามิกต่างๆช่วงล่างอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆเจ้า F5 เนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่437กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับความแรงของมันเนี่ยยังไม่หมดเลยครับม้าของเขายังปล่อยได้อีกเพราะคนขับเนี่ยยังสับเกียร์ที่ความเร็ว 429.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขายังเหลืออีก1เกียร์ไม่ใช่เกียร์ถอยนะครับอีก1เกียร์ขึ้นไป ซึ่งมันก็อาจจะสามารถทำให้ความเร็วของเขาทะลุ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆพวกเราสาย4ล้อรักความแรงที่เกินลดไปเนี่ยก็คงต้องรอ Official Speed Run อีกทีนึงนะเพื่อนๆว่ามันจะวิ่งได้จริงๆเท่าไหร่แต่ผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่จารึกประวัติศาสตร์ของวงการยานยนต์อีกเช่นเคยนะกับความเร็วขนาดนี้เร็วกว่านี้มันจะแซงเครื่องบินตอนเทคออฟนะครับ Boeing 747นี่โดนรถแซงแล้วนะรถของเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เครื่องอย่างเดียวนะเพื่อนๆเรามาดูหน้าตาเขากันบ้างไฟหน้าของมันเนี่ยเป็นรูปตัว F เพื่อบ่งบอกถึงชื่อของมัน F5 โลโก้ของมันตรงกลางเป็นแบบเรียบไปกับฝากระโปรงหน้าแต่สิ่งที่แตกต่างจากโลโก้ในรถไลท์เวททั่วไปนะครับเพื่อนๆที่เป็นแบบสติ๊กเกอร์เหมือน GT3 RS GT2 RS ก็คือเขาเนี่ยใช้แผ่นอลูมิเนียมที่บางกว่าเส้นผมแปะไว้ตรงด้านหน้ารถพร้อมกับเคลือบแลคเกอร์อีกชั้นนึงตัวรถของมันเนี่ยมีลายเส้นที่เรียบง่ายที่สุดครับไม่มีวิ่งใหญ่ๆพาดใหญ่ๆเพราะเจ้านี่ครับไม่ต้องการดาวฟอร์สมันต้องการให้ค่าแดรกน้อยที่สุดลู่ลมมากที่สุดแหวกอากาศได้ดีที่สุดแถมต้องมีช่องจากซุ้มล้อหน้าเพื่อ channel ลมให้เข้าเครื่องยนต์อีกด้วยมันมากับล้อฟอก19นิ้วกับยางกว้าง265ในด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นขอบ20กับยาง345เพื่อให้มันเกาะถนนมากที่สุดด้านหลังมันได้ไฟท้ายแบบ hollow light ที่มีที่ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์อยู่ตรงกลางและแผงกันชนหลังของมันเนี่ยเป็นคาร์บอนที่ถูกเจาะเป็นรูๆเพื่อระบายความร้อนอีกเช่นกันแน่นอนนะครับเครื่องยนต์มันร้อนมากร้อนจนเขาเนี่ยต้องแปะทองคำนะครับรอบห้องเครื่องเพื่อกันความร้อนไม่ให้เข้าห้องโดยสารนะครับมาถึงห้องโดยสารของเขาภายในดูเรียบง่ายมินิมอลสุดๆมีพวงมาลัยเหมือนรถแข่งมีจอบอกความเร็วกับจออินโฟเทนเมนต์ห้องแอร์อยู่ตรงกลางปุ่มปรับลดกระจกปุ่มไฟฮัสซาร์ดรวมถึงเบรกมือก็อยู่กลางคอนโซลทั้งหมดแถมเกือบทุกจุดครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดครับผมเหลือแค่พวกจุดที่แขนของเราเนี่ยจะไปโดนเนี่ยจะต้องสัมผัสหนังแท้เท่านั้นและด้วยความดิบความโหดแบบนี้ความเท่แบบนี้เครื่องแรงๆโคตรๆเบาๆตัวถังเรียบๆแบบนี้เนี่ยทำให้เจ้า Hennessy Venom F5 คันนี้ครับสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่68ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศไทยครับผมแหมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่ารวมเมื่อไหร่นะเพื่อนๆเจ้าคันนี้ก็จะราคาทะลุ200ล้านเป็นที่เรียบร้อยปูเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ Hennessy Venom F5 คันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ซื้อมาในประเทศไทยนะมันคงจะเท่ฝุดๆนะครับเป็นรถที่เร็วแบบเร็วโอ้โหนี่มันจะหลวดทางเรียบแล้วนะเพื่อนๆนะแต่จะว่าไปนะป๋าจอนแกก็ได้เปิดตัวเจ้า F5 รุ่นเปิดเหม่งไปไม่นานนะครับเปิดตัวปุ๊บมันก็ต้องกลายเป็นรถที่เปิดประทุนที่เร็วที่สุดในโลกตามคอนเซ็ปต์ของป๋าจอน Hennessy อีกเช่นเคยแล้วเพื่อนๆคนไหนครับช่วงนี้กำลังดู Bitcoin โอ้โหกำลังขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยเนี่ยตีนเนี่ยขึ้นกายหน้าผากเลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไป5ล้าน10ล้านเมื่อไหร่นะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ครอบครองใช่ไหมผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆใครกำลังรออยู่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า F5 เนี่ยผลิตมาแค่24คันทั่วโลกเท่านั้นและแน่นอนว่าจองขายหมดทันทีเรียบร้อยรวมไปถึงโรสเตอร์ F5 ครับที่เปิดมาค่าตัวแบบไม่รวมภาษีนำเข้า113ล้านโอ้แพงกว่าเกือบเท่าเลยเพื่อนผลิตมาแค่30คันทั่วโลกแล้วก็อาจจะขายหมดแล้วหรือยังไม่หมดนะครับใครสนใจลองไปติดต่อป๋าจอนเฮนเนสซี่กันได้นะครับผมเอาล่ะครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างนะกับเจ้า F5 คันนี้นะครับใครชอบ F4 F5 อะไรก็มาคุยกันได้นะครับหรือใครดู F1 อยู่เชียร์ทีมไหนก็มาคุยกันได้นะครับก็แน่นอนนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนจริงๆนะที่ติดตามดูคลิปจนจบอยากฟังอะไรอีกอยากฟังรถรุ่นไหนเจาะลึกรุ่นไหนต่อเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้นะครับพวกเราก็อ่านทุกเมนต์แล้วก็อยากจะทำให้ทุก EP จริงๆนะแต่ก็จะพยายามไล่ทำกันไปนะครับใครชอบคลิปนี้ขอฝากแรงเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ